fashion สวัสดีค่ะโบเป็นจวันอาร์ตเนอร์นะคะแล้ววันนี้โบตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับทาง eToyota Club อีกครั้งนึงค่ะแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะเพราะว่าโบมีนัดน้องไว้อีกคนนึงค่ะแต่ว่าไม่ได้นัดไว้ที่นี่นะโบนัดไว้ที่ศูนย์ Toyota สาขาเพทราค่ะยังไงก่อนออกเนี่ยโบขอสอบถามเส้นทางจากแอปพลิเคชันอัจฉริยะ Smart Jibo ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอสอบถามเส้นทางไปศูนย์ Toyota สาขาเพทราหน่อยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะได้มาแล้วรวดเร็วทันใจมากเลยค่ะถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าค่ะถึงแล้วค่ะที่นี่ค่ะศูนย์บริการ Toyota สาขาเพทรานะคะที่นี่โบนัสน้องคนหนึ่งไว้ค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่โบสวัสดีค่ะนี่ค่ะน้องส้มปั่นนะคะวันนี้โบก็ต้องวานให้น้องส้มปั่นรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการให้โบหน่อยเพราะว่าทาง Toyota ในวันนี้ค่ะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายแล้วโบก็ต้องไปร่วมทำกิจกรรมด้วยค่ะก็นะฝากด้วยนะได้เลยค่ะยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะพี่โบเดี๋ยวส้มปั่นจะทำให้อย่างเต็มที่เลยขอบคุณนะคะค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ส้มปั่นนะคะมาอยู่ที่งานของ eToyota ค่ะคาราวานอีโคจูนี่นั่นเองค่ะในครั้งนี้เกิดขึ้นจากผลสำเร็จของการจัดงาน eToyota Cup Go Green Rally ทั้ง2ครั้งในปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะแต่ว่าครั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบจากการแข่งขันรถ Rally มาเป็นกิจกรรมขับรถคาราวานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็มีสมาชิก eToyota Cup และ Car Cup เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า400คนไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีรถยนต์ Toyota ในรุ่นต่างๆเข้าร่วมงานกว่า100คันเลยทีเดียวค่ะโดยในครั้งนี้ Toyota มุ่งหวังที่จะสร้างจิตสำนึกทางด้านการอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนั่นเองค่ะเปลี่ยนนามของบริษัทโตโยต้าฮอลเดอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับผมขอขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมในส่วนหนึ่งของกิจกรรมอีโตโยต้าขับคาราวานอีโคเจอร์นี่เส้นทางกับช่องเขาใหญ่ในวันนี้นะครับขอให้ท่านเพื่อเถิดนะครับแล้วก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณมากครับที่ Eco Dealership Outlet Toyota Thailand สาขาปากช่องนั่นเองค่ะและตอนนี้ค่ะขบวนคาราวานของเรากำลังจะเคลื่อนกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันต่อเลยดีกว่าค่ะที่นี่มีการออกแบบเพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานรวมไปถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่นั่นเองนอกจากจะช่วยในการลดพลังงานแล้วยังลดต้นทุนแถมยังลดการปล่อยมลพิษอีกด้วยค่ะรวมไปถึงนะคะมีการปรับภูมิทัศน์แล้วก็บรรยากาศที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานทุกคนค่ะและที่นี่นะคะก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการชมวิดิทัศน์ของ Eco Dealership Outlet ที่ Toyota Thailand สาขาปักช่องแห่งนี้หรือว่าจะเป็นการประดิษฐ์สินค้าแล้วก็ยังมีเกม Eco ให้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมวิดิทัศน์พร้อมๆกันก่อนเลยดีกว่าค่ะอ
นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะโดยถังขยะที่เราได้ตกแต่งกันในวันนี้นะคะเราจะนำไปมอบกันในวันพรุ่งนี้เช้าด้วยนั่นเองอันนี้เราก็ทำเป็นเรื่องของเป็นศิลปะนะครับซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ในการทำไม่มีออบเจกตีฟในการคิดนะฮะก็แปะมีอะไรก็แปะไปเรื่อยๆครับก็พยายามที่จะอะแดปต์กับสิ่งที่ผู้ชายกำลังทำอยู่แต่ก็ไม่เข้าใจผู้ชายตอนนี้ว่าเขาทำอะไรกันแน่เพราะตอนแรกเราตั้งใจว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะมีเนินนะมีนู่นมีนี่ไปไปมาเป็นแอบสแตรกไปแล้วแอบสแตรกคิดว่ามันจะออกมาสวยไหมมันก็เป็นสไตล์วรนัทเนาะวรนัทครับผมวันนี้วิทขับนะครับดีไซน์ของวิทขับเนี่ยมาเป็นลักษณะของฟรีสไตล์นะครับที่เน้นสีสถาบันนะครับอันนี้คาดว่าจะออกมาน่าชื่นชมพอสมควรเป็นจินตนาการของเด็กๆครับก็ตามสไตล์สร้างสรรค์ของตนส่วนตัวนะครับเป็นคนเด็กชอบเล่นสติกเกอร์อยู่แล้วก็ให้เด็กๆได้มีความสนุกสนานลองออกแบบมันด้วยฟรีสไตล์ครับเน้นสีสันเป็นหลักการตอนนี้นะคะดูท่าทางจะสนุกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตามส้มปั่นไปดูได้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นนะคะทางพี่บอพี่นอนเลยร่วมกิจกรรมกับเราค่ะกับ Eco Toy อยากทราบว่าเป็นไงบ้างผลงานเราคะแนนเราเยอะมากเลยค่ะจนเขานับไม่ถูกเลยไม่กล้านับเลยใช่ว่าแบบมันเกินกลัวว่าพี่ๆน้องๆชาวโตโยต้าคนหนึ่งจะเสียใจนะเพราะเราคะแนนเยอะจริงๆเมื่อสักครู่นี้ส้มปานแอบเห็นนะคะพี่ทั้งสองท่านเล่นเกม Eco Toys กับเราด้วยเป็นไงบ้างคะเกมนี้สนุกมากครับเป็นไงคะยากดีเห็นเมื่อสักครู่นี้เล่น Eco Toys กับเราเป็นยังไงบ้างเกมนี้คือผมโยนไปเนี่ยกะว่ามันมองไม่ทันอ่ะเบอร์ต่างกับช่องอ่ะเลยผิดช่องไปเลยติดลบไปฮะสรุปคะแนนได้เท่าไหร่เอ่ยเสมอตัวฮะเสมอตัว2คนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อไปทำปองเทียมกันนั่นเองแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวส้มปั่นขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะเริ่มหิวแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำโป่งเทียมกันแต่ว่าสงสัยไหมคะว่าโป่งเทียมคืออะไรนี่เลยโป่งเทียมก็คือบริเวณพื้นที่ที่ไม่สามารถพบแร่ธาตุชนิดต่างๆซึ่งล้วนมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่กินพืชเป็นอาหารเนื่องจากพืชที่กินเข้าไปไม่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุจึงต้องทดแทนโดยการกินดินหรือดื่มน้ำจากโป่งแทนค่ะโดยที่เมื่อมีฝนตกหรือความชื้นจากน้ำค้างจะทำให้เกลือและธาตุละลายทำให้ดินบริเวณนั้นเค็มสัตว์ป่าชนิดต่างๆก็จะพากันมากินดินเหล่านั้นล่ะค่ะค่ะและอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำโป่งเทียมมีดังนี้ค่ะนะคะหนึ่งเลยนะคะมีเกลือแกงมีแคลเซียมนะแล้วก็มีนี่อุปกรณ์ของเรานะคะจอบนั่นเองโป่งเทียมให้กับสัตว์ได้มากินกันใช่ไหมเพื่อเป็นการช่วยในการย่อยอาหารของสัตว์ป่าเหล่านี้นะครับใช่ค่ะตอนนี้เราก็พยายามที่จะแบบนี่คือละทุ่นละธาตุนะคะก้อนละธาตุให้ละเอียดเนาะเพราะมันต้องละเอียดเป็นเหมือนผงๆเลยใช่เป็นผงวันนี้รู้สึกไงบ้างคะเป็นครั้งแรกหรือเปล่ากับการทำโป่งเทียมดีใจมากค่ะที่ได้มาทำอะไรที่มีประโยชน์อย่างนี้นะคะวันนี้เรามาทำดินโป่งเพื่อให้สัตว์เนี่ยมากินดีกว่า
พราะว่าในดินโป่งที่เราถึงจะทำดินโป่งเทียมก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีแร่ธาตุเทียมๆที่เราสามารถจะให้สัตว์เนี่ยลองท้องเฟกๆไปได้ไงฮะก็เลยคิดว่าวันนี้เรามาทำดินโป่งกันดีกว่าครับเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานนะฮะที่ Toyota เท่านั้นที่ให้เราได้ซื้อรถ Toyota เยอะๆนะครับโอ้โหนะคะเห็นทุกคนขมักขม้นช่วยกันทำโป่งเทียมขนาดนี้แล้วก็ดีใจแทนสัตว์ป่าที่อยู่ที่อุทยานแห่งนี้เป็นไม่ได้เลยล่ะค่ะและแน่นอนค่ะว่าถ้าส้มป่ามีโอกาสกลับมาที่นี่อีกจะต้องมาทำโป่งเทียมอีกครั้งอย่างแน่นอนเลยแต่ว่างานของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเรายังมีงานเลี้ยงตอนกลางคืนและที่สำคัญเลยเขามีการประกวดแฟชั่นกับ Fancy Eco Dress Challenge ด้วยแอบกระซิบนิดนึงนะว่าพี่ๆขาขับแต่ละขับจัดกันเต็มที่เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่างานที่คืนนี้เป็นยังไงค่ะตามส้มป่ามาได้เลยค่ะVOS นะคะโดยวันนี้เสื้อผ้าที่เราใส่ในการส่งเข้าประกวดก็มาจากวัสดุที่เราใช้แล้วนะคะซึ่งมาทำในส่วนของวัสดุที่เขาเรียกว่ากันความร้อนนะคะโดยตอนนี้องค์กรต่างๆเขาก็ได้เริ่มนำมาใช้แล้วก็คิดว่าในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นจุดเด่นของการประกวดครั้งนี้ค่ะผมนายนพรัตน์ปัสสามาจากอัลติขับนะครับคอนเซปต์ในวันนี้คือนายตานีไฮบริดยังไงเดี๋ยวได้พบกันนะครับศิลาพรวรรณวงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อแป้งค่ะมาจากขับยาริสค่ะคอนเซปต์ชุดวันนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับรถโลกร้อนค่ะก็คือชุดนะคะจะเป็นสีน้ำตาลนี่คือจะเป็นให้เห็นว่าเป็นใบพวกใบไม้แห้งดอกไม้แห้งอย่างนี้นะคะอย่างเช่นบนนี้ค่ะดอกไม้แห้งแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ล่ะจะเป็นดอกไม้สดค่ะสีเขียวค่ะรักโลกร้อนค่ะพิมพ์ภาพานุสนาสวัสดิ์นะคะชื่อเล่นโก๊กมาจากแอฟริกาขับค่ะคอนเซ็ปต์ชุดนี้ก็คือว่าปกติเนี่ยจริงๆแล้วที่บ้านใช้ถุงดำเยอะมากก็เลยคิดว่าถุงดำเนี่ยทำอะไรได้ก็เลยเอามาตัดชุดนี้ตัดเองค่ะเธอทำให้ฉันรักเธอก่อนไม่อาทรหัวใจมันขออาจแอบมองแบบเซ็งเธอทำให้ฉันหลงใจอ่อนนอนกอดหมอนทุกคืนจะทนได้นานสักเท่าไรหากคิดถึงอ
ราจะมามอบนะคะเครื่องปั๊มน้ำกับเครื่องกรองน้ำซึ่งเดี๋ยวเราจะนำไปให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะโดยเงินที่เราได้นำมาซื้อของเรานี้ก็มาจากสมาชิกอีโตโยต้าคลับและคาคลับทั้ง11คลับที่ได้ร่วมกันทำสิ่งดีๆกับกิจกรรมตลอดปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมอบถังขยะที่ตกแต่งกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะให้กับทางโรงเรียนและชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ด้วยค่ะทางสมาชิกคราคลับทั้ง11คลับพร้อมใจกันมอบจักรยาน22คันให้กับนักเรียนที่นี่ได้ใช้ในการเดินทางมาโรงเรียนอีกด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ทาง Toyota สมาชิก e-Toyota คลับและสมาชิกคราคลับยังมอบทุนอาหารกลางวันอุปกรณ์การเรียนการสอนขนมและอาหารแห้งให้กับทางโรงเรียนอีกด้วยค่ะสนุกนะครับสนุกมากเพราะปกติเราจะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยทุกปีนะครับเราก็จะรวมพี่ๆน้องๆคาคลับทั้ง11คลับแล้วก็สมาชิกอีโตโยต้าคลับสนุกมากเมื่อวานก็ไปทำโปงเทียมนะครับแล้วก็ไปดูอีโคโชว์รูมนะครับซึ่งเป็นแห่งแรกของโตโยต้าในเมืองไทยนะครับสมาชิกก็สนุกสนานตกกลางคืนก็มีมินิคอนเสิร์ตกันสนุกสนานเลยครับกว่าจะเลิกดึกมากสมาชิกท่านนึงพูดบอกว่าเราอยู่ในโลกนี้ไม่นานนะเราก็อยากจะเก็บรักษาสมบัติดีๆไว้ให้ลูกให้หลานนะครับผลิตภัณฑ์รถยนต์เองก็ตามหรือว่าโชว์รูมเองก็ตามโตโยต้าก็พยายามจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นสุขที่สุดนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนลูกหลานของเราครับค่ะและแน่นอนนะคะว่าทาง e-Toyota ขับจะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดไปค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของส้มปั่นแล้วแล้วไว้พบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสำหรับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะกิจกรรม2วันที่ผ่านมาก็มีทั้งความสนุกสนานนะครับแล้วก็ได้ทำบุญอิ่มบุญร่วมๆกันนะครับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์แนวอีโคเจอร์นี่ของ Toyota ครับก็สนุกมากมายครับขอบคุณมากๆครับครับในนามของ New Artist Club นะครับสนุกมากครับ2วันนี้นะครับทำบุญมาแล้วก็ได้เริ่มทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะครับรู้สึกดีแล้วก็ได้ทำโป่งให้สัตว์ได้มอบของให้กับโรงเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนในที่นี้เรียกว่าดีมากครับมาวันนี้เนี่ยได้มาร่วมกับ e-Toyota รู้สึกดีครับทั้งการดูแลของ e-Toyota ด้วยทั้งสิ่งที่เราไปทำให้กับสิ่งแวดล้อมทำโป่งหรือว่ามาให้จักรยานให้เครื่องกรองน้ำน้องๆเนี่ยรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจ